ครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์นะคะก็ได้ร่วมกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา9เครือข่ายด้วยกันค่ะเร่งรัฐบาลกำหนดโซนนิ่งร้านเหล้ารอบสถานศึกษาไม่น้อยกว่า300เมตรนะคะเพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากอบายมุขติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะร้านเหล้ารอบสถานศึกษายังคงเป็นปัญหาที่สังคมต้องให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลอย่างจริงจังถึงแม้จะมีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ให้มีการจัดระเบียบร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยแล้วก็ตามแต่ยังขาดความชัดเจนในการกำหนดระยะห่างและขอบเขตพื้นที่ห้ามขายเหล้าทำเลที่ดีที่สุดของร้านเหล้าก็คือต้องเปิดชิดมหาลัยให้มากที่สุดทุกสถาบันเจอปัญหาเหมือนกันมหาลัยของผมก็เจอปัญหาร้านเหล้าไปเปิดอยู่หน้าทางเข้ามหาวิทยาลัยที่เป็นถนนสายหลักด้วยซ้ำการคมนาคมสะดวกหอพักด้านนอกก็อยู่ใกล้ร้านเหล้าก็เอื้อให้นักศึกษาได้เข้าถึงร้านเหล้ามากขึ้นลงจากหอพักก็เดินไปไม่กี่ก้าวก็ถึงร้านเหล้ากลางคืนก็ส่งเสียงดังรำคาญหอพักรำคาญนักศึกษาสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีอย่างนี้มันไม่สามารถจะส่งเสริมการเรียนการสอนไม่สามารถจะส่งเสริมสติปัญญาที่จะไปเรียนหนังสือไปพัฒนาชีวิตด้านที่ดีได้ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนและบังคับใช้กฎหมายที่เราไม่เคยทำได้ผมคิดว่านี่เป็นเครื่องมือจะต้องถึงเวลาต้องโซนิ่งร้านเหล้าอย่างจริงจังครับเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ร่วมกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา9เครือข่ายเสนอให้กำหนดพื้นที่โซนิ่งร้านเหล้ารอบสถานศึกษาให้ห่างไม่น้อยกว่า300เมตรตามข้อเสนอมติของคณะกรรมการนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเนื่องจากที่ผ่านมาการเข้าไปจัดระเบียบแต่ละครั้งจะมีกลุ่มธุรกิจแอลกอฮอล์ที่เสียผลประโยชน์ออกมาข่มขู่ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้อง4เรื่องอันที่1ก็คือสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการกันอันที่2ต้องกำหนดโซนนิ่งกำหนดพื้นที่ให้ชัดเจนว่าขั้นต่ำขอที่300เมตรแต่ไม่ได้สรุปว่าทุกที่จะต้อง300เมตรอยู่ที่บริบทแต่ละพื้นที่นะครับอันที่3สถาบันเองก็จะร่วมรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษารู้เท่าทันปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีทางเลือกและสุดท้ายคือการศึกษาวิจัยเพื่อว่าหลังจากโซนนิ่งแล้วมันเกิดสิ่งที่ดีงามการแก้ปัญหาได้ผลยังไงเนี่ยต้องอาศัยความรู้เข้ามาจัดการครับปัญหาร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยจึงเป็นโจทย์สำคัญที่รัฐบาลต้องเข้ามาควบคุมอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เยาวชนตกเป็นเหยื่อของอบายมุขหากจะให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขและป้องกันทีมข่าวสังคม NBT รายงาน